ใดๆเนี่ยจ๋ารู้สึกว่าอ๊อฟเป็นอะไรที่ต่อสู้ลำบากมากไม่ใช่เป็นคนด้วยนะคะเป็นอะไรที่ด้วยวันนี้เขาไม่มาเราพูดได้โอเคค่ะเราต้องเล่นก่อนตอนนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ติดต่อมาคือตัวจ๋าเองยังไม่เคยร่วมงานกับคาเฟ่เดย์นะคะจ๋าก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบดราม่าน้ำตาแตกแน่นอนปรากฏว่าเราได้รับข่าวดีของตัวเองนะคะเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ค่ะค่ะแล้วก็ผู้กำกับอยากร่วมงานมานานแล้วนะคะพี่มันเดียวค่ะครับผมนะครับ